และโจทย์เพลงในรอบโบนัสแจ็คพอตของน้องฟิล์มในวันนี้คือเพลงขอเป็นพระเอกในหัวใจเธออุ้ยเป็นยังไงบ้างเพลงนี้กับฟิล์มเพลงนี้เป็นเพลงที่จริงๆแอบไปฟังมาครับรู้สึกชอบพี่กุ้งเป็นการส่วนตัวอะไรครับแล้วก็แบบมีโอกาสได้ลองแกะมาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกวันนี้โดนโจทย์เพลงอ้อนเยอะมากใช่ครับก็น่าจะไหนมาโหมดนี้แล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วกันอยู่ที่ฟิล์มแล้วครับจะตัดสินใจตั้งเป้าหมายความสำเร็จในการร้องเพลงนี้ไว้ที่80คะแนนครับ80คะแนนจังหวะมันยากครับจังหวะมันแอบยากใช่ส่วนค่อนข้างในหัวใจเธอได้ไหมเราหากเธอหัวใจยังว่างจะคอยขัดถูห้องใจมีให้ดำด่างนักเป้าฉันเอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมาถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเรากี่ปีไม่มีนี่นาถ้าหากสมหวังได้ร่วมเดินทางดังว่าจะรักและเฝ้าบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉันหากแม้นสมหวังเหมือนดังใจคิดตราบชั่วชีวิตไม่มีแปรผันให้รับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันต่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมรับใช้คนดีสร้างสรรค์ไมตรีกี่ปีไม่มีลวงล้อสิ่งที่ขาดหายสองเราร่วมใจกันต่อดอกรักจะบานชูช่อวันและคืนสดชื่นสุขสมรู้ไหมฟิล์มตอนฟิล์มร้องนะหางตาพี่แอบมองเบียร์นะเขาถูกใจเขามากเลยนะเห็นยกนิ้วให้ฟิล์มอะไรเงี้ยนี่เขาเห็นนะเขาก็มีกำลังใจไงเขาก็เอาใหญ่เลยทีนี้อะไรเงี้ยแต่มันก็จริงๆอ่ะก็สมควรกับที่ฟิล์มทำออกมาได้ดีจริงๆนะพี่บอกให้เห็นไหมแต่มีอันเดียวไอ้คำว่ามอบใจมันคงไอ้คำว่ามอบอ่ะมันไม่แตะนิดนึงอ่ะเฮ้ยพี่ต้องคุยกับเบียร์นะฟิล์มจะมีปัญหาในเรื่องเวลาขึ้นสูงอ่ะพี่รู้สึกว่าพี่จักอยากให้ฟิล์มกล้ากล้าที่จะปล่อยฟิล์มไม่ต้องกลัวพี่รู้สึกเหมือนฟิล์มแหย่งๆเวลาจะขึ้นท่อนสูงอ่ะฟิล์มเราไม่ต้องกลัวมันที่ลงออกไปเต็มๆเลยลงกล้าที่จะปล่อยสิลองดูอะไรเงี้ยเพราะเนี้ยทั้งหมดทั้งเพลงเลยเนี่ยพี่ติดคำว่ามอบอันเดียวเองนะนอกนั้นพี่ชอบหมดเลยแต่อันเดียวเอง
90ก็ได้โถ่เว้ยจริงพี่ตั๊กบอกว่า90น่าจะได้ด้วยอ่ะเบียร์ล่ะครับฟังแล้วเป็นไงผมว่า90ได้แน่นอนนะฮะแต่ก็มีนิดเดียวก็อยากจะแนะนําฟิล์มนิดนึงคือถ้าเราใส่ได้อ่ะเราไม่กักดีกว่าพี่ว่าเสียงของฟิล์มอ่ะมันยังไปได้อีกมันยังสูงขึ้นไปได้อีกมันอีกนิดเดียวมันจะแตะตัวโน้ตละอีกนิดเดียวเองแค่ร้องขึ้นไปนิดเดียวอ่ะอันนี้คือเราพะวงด้วยว่ามันจะแปลกคือฟิล์มอาจจะติดปัญหาอยู่ที่ว่าเสียงอ่ะจะออกมีลูกเล็ดออกนิดนึงเวลาขึ้นสูงมันจะมีแบบเหมือนภาษาแบบศิลปินทั่วไปอ่ะเค้าจะแบบว่าปล่อยไก่มันจะมีเสียงไก่ออกมาอีกหน่อยเดียวอันนั้นอ่ะเราลองคิดว่าถ้าเราร้องออกไปจริงๆอ่ะร้องออกไปสุดๆจริงๆอ่ะลองร้องดูก็ได้ไม่ใช่ตอนประกวดก็ได้ฟิล์มลองหัดดูว่าเวลาเราร้องจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ได้ใช้ไมค์ใช้อะไรอ่ะเราร้องออกไปเลยอ่ะซัดออกไปเลยมันจะเป็นยังไงต้องลองดูอยากจะให้ฝึกตรงนี้นิดนึงนะครับพี่ก็เป็นอีกคนนึงเลยนะคะที่มั่นใจมากว่าฟิล์มจะได้90อ่ะค่ะที่เสียงอย่างนี้เพราะว่าอะไรมั้ยคะเพราะอะไรอยากเป็นแม่ยกเลยอะค่ะเพลงพี่กุ้งอ่ะแล้วแบบอยากเป็นแม่ยกอยากคล้องมาลัยอยากติดแบงค์เลยเนี่ยเพลงนี้เอาเป็นเพลงโชว์ในลิสต์ของฟิล์มได้เลยอ่ะคือมันร้องแล้วมันมีเสน่ห์นะแล้วเราไม่เกงอ่ะเราเล่นหน้าเล่นตายักคิ้วแบบโอ๊ยแบบเครื่องหน้าแบบดีเลยอ่ะเนี่ยแล้วเพลงนี้มันลดนะรอบเนี้ยคอยดูเหอะ90 90ฉันจะหัวเราะให้ใช่ฉันจะหัวเราะให้ฟันปลอมกระเด็นออกมาเลยโอ้โหนี่คอมเมนเตอร์3คนบอกว่า90ท่านเลือกก็น่าจะถึงด้วยถึงเอาล่ะฟังความเห็นกันแบบนี้ฟิล์มตั้งเป้าไว้80คะแนนเพื่อเงิน 20,000 บาทจะทำสำเร็จหรือไม่และคะแนนจากระบบ AI ของคุณคือ92 20,000 บาทรออยู่คอมเมนเตอร์มั่นใจว่า90แน่ๆ92และคะแนน90จากระบบ AI ของฟิล์มคือ90 90คะแนนเห็นไหมพี่บอกแล้วเบียร์เดี๋ยวไม่คิดจะห้ามมึงเลยอ่ะห้ามไปสิก็ลุ้นกับน้องอยู่ว่าน้องอ่ะได้อยู่แล้วแต่น้องไม่ยอมเลือก90โอ้โหพร้อมกันสักทีมั้ยล่ะพร้อมกันสักทีมั้ยล่ะ3คนเลย1 2 3อีก3คะแนนครบร้อยเลยนะเค้าถ่อมตัวไงเค้าถ่อมตัวว่า80ก็พอแต่คะแนนออกมา97คะแนนเลยครับโอ้โหรับเงินไปเพิ่มอีก 20,000 บาทว้าวรวมในฐานะแชมป์6สมัยแล้วนะครับตอนนี้มีเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ 130,000 บาทครับยักษ์ซัสซัส ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัส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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัสซัสซัส ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี